พลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ทำเนียบรัฐบาลที่ใช้งบประมาณก่อสร้าง137ล้านบาทหลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ทำเรื่องส่งมอบถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พร้อมทั้งได้นำต้นไม้ชนิดต่างๆอาทิต้นพวงทองต้นประยงชาหกเกี้ยนแก้วและต้นสนมาประดับตกแต่งเหมือนภูเขาในรูปแบบการผสมผสานไทยอิตาเลียนนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองเรื่องของการทำ primary vote จะไม่มีโทษยุบพรรคการเมืองอย่างแน่นอนจะมีการลงโทษแค่ปรับจำคุกประมาณ3เดือนและจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นหลักเท่านั้นนายธาดาพฤทธาดากรรมการผู้จัดการสมาคมตราสารหนี้ไทยระบุปัญหาผิดชำระหนี้ตั๋ว BE ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการชำระคืนแล้ว4บริษัทเหลืออีก4บริษัทอยู่ระหว่างแก้ไขโดยยอดคงค้างตั๋ว BE ผิดชำระมีมูลค่ากว่า 3,700 ล้านบาทและกำลังจะผิดนัดอีกกว่า 14,000 ล้านบาทพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันรัฐบาลจะไม่เปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกรอบหลังมีข่าวลือว่ารัฐบาลจะเปิดรับจดทะเบียนรอบใหม่ดังนั้นหากนายจ้างและสถานประกอบการจะจ้างแรงงานต่างด้าวขอให้จ้างแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระบบ MOU เท่านั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุเจ้าหน้าที่ได้แปลเอกสารสำนวนคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทเครื่องดื่มชูกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งให้กองการต่างประเทศเพื่อให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามก่อนจะส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายพานุศักดิ์หรือนายอินทรศักดิ์เตชะธีรสิริหรือบอยยูนิตี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อ DSI กรณีบริษัทออสตินออโตคาร์สำแดงราคารถหรูลัมโบกินี่เท็จโดยบอยยูนิตี้อ้างว่าบริษัทดังกล่าวถูกกรมศุลกากรดำเนินคดีตั้งแต่ปี2556แต่ตนมาเป็นกรรมการเมื่อปี2559จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งการแจ้งข้อหาของ DSI ถือเป็นการแจ้งข้อหาซ้ำซ้อนรัฐบาลยกจังหวัดเชียงรายให้เป็นโมเดลผลักดันธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่าการแพทย์พื้นบ้านแบบล้านนาโดยเฉพาะกลุ่มหมอเมืองและสมุนไพรประจำถิ่นเพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากระดับชาติเชื่อมโยงกับระดับพื้นที่